มามามันเป็นตัวเล็กอ่ะเราโจมตีไม่ได้ฮะแข็งไปดิเอ้าไม่กลับอย่างนี้ตายฮะไม่กลับอย่างนี้ตายบอกแล้วไม่กลับตายฮะสกิลที่ผมจะอัพผมจะเน้นเป็นสกิลแรกนะเพื่อที่จะให้มันอ่ะสกิลได้แรงแรงแช่แม่งเลยแช่แม่งตายไปหนึ่งตายไปสองนะจ๊ะเป็นไงสุดยอดไหมคอมโบของสกิลให้มันติดน้ำแข็งคือสกิลแรกยิงก็คือยิงไปเรื่อยครับแล้วก็สกิลสองยิงลงปึ้งอย่างนี้ศัตรูก็จะโดนนะเห็นไหมตายง่ายๆเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดว่าเราจะฆ่ามันได้ไหมโอ้สกิลผิดทางปึ้งปึ้งปึ้งอีกหนึ่งวิอีกหนึ่งวิเอาได้เฉยเลยแต่ว่าต้องขอโทษทีนะผมไม่มีข้อมูลเรื่องสกิลติดตัวให้เลือดเป็นไงโอ้โห MVP สุดยอดแล้วอ่ะเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเลมเองใช่ไหมครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม Marvel Super Ball ครับตอนวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า Iceman นะเอ็กเซนเราต้องถูกนิดนึงนะฮะ Iceman ก็คือมนุษย์น้ำแข็งนั่นแหละนะฮะถ้าแปลตรงตัวนะก็คือ Iceman จะเป็นฮีโร่ที่เราไม่เคยเล่นเลยแหละในชาแนลนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลไปทีละสกิลนะครับผมสกิลแรกจะเป็นสกิลการปล่อยน้ำแข็งไปอย่างนี้ปืดแล้วก็โดนศัตรูไปเรื่อยฮะคือไอตัวเนี้ยการที่จะสกิลแรงได้ก็คือต้องคอสกิลให้โดนศัตรูไปนานๆหมายความว่าสกิลมันจะไม่สามารถแรงในทีเดียวได้ฮะคือมันต้องคอให้โดนศัตรูนานๆมันถึงจะแรงฮะประมาณนั้นนะส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการทิ้งไอ้ไม่ใช่ทิ้งเหี้ยอะไรล่ะทิ้งทุ่นน้ำแข็งลงไปอย่างที่ผมทำเดี๋ยวทำให้ดูนี่ปึ้งลงมาอย่างนี้1ครั้งแล้วก็ระเบิดอีก1ครั้งก็คือมันจะทำดาเมจ2ครั้งครั้งแรกก็คือทิ้งลงมาครั้งที่2ก็คือตอนที่มันระเบิดนั่นแหละฮะง่ายๆประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวเวทนะฮะซึ่งกูอธิบายไปแล้วการที่สกิลมันจะแรงได้ต้องให้มันโดนนานๆแค่นั้นแหละถ้าโดนแป๊บๆอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าโดน สกิลน้ำแข็งนานๆมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรติดสถานะแช่แข็งฮะทำให้ศัตรูโดนแช่แข็งอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นไหมมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามันโดนแช่แข็งประมาณนั้นครับผมตัวนี้เล่นง่ายมากส่วนสกิลอันติเดี๋ยวผมได้อันติแล้วจะใช้ให้ดูนะเดี๋ยวจะได้แล้วสกิลอันติก็จะเป็นการปล่อยพื้นที่น้ำแข็งออกไปเนี่ยฮะปล่อยอย่างนี้ซึบเนี่ยฮะแล้วก็จะกางออกแล้วตัวที่โดนก็จะโดนติดสถานะน้ำแข็งแค่นั้นแหละฮะไม่มีอะไรเข้าใจยากนี่อย่างงี้ปึ้งอย่างเงี้ยปึ้งอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าโดนสกิลเราเรื่อยๆก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ถ้าโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีผลนะแต่ว่าหัวใจหลักของตัวนี้คือต้องคอสกิลให้โดนศัตรูได้เรื่อยๆถึงจะรุนแรงนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเซตไอเทมปกติเลยก็คือเซตระเบิดพลังนั่นแหละฮะเอาดีมามันเป็นตัวเล็กอ่ะเราโจมตีไม่ได้ฮะแข็งไปดิเอ้าไม่กลับอย่างนี้ตายฮะไม่กลับอย่างนี้ตายบอกแล้วไม่กลับตายฮะสกิลที่ผมจะอัพผมจะเน้นเป็นสกิลแรกนะฮะเพื่อที่จะให้มันสกิลได้แรงแรงเฮ้ยมันต้องตายแล้วอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมเพื่อนได้ด้วยจัดการมันกัปตันเมกาบางนาไอสัตว์ไม่ใช่แล้วปึ้งโอ้ไม่โดนเฮียอะไรเลยไม่เป็นไรเราคิวไปแล้วหนึ่งตัวเป็นไงตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมเจอบ่อยมากเวลาเล่นแล้วผมโคตรรำคาญเพราะว่าสกิลมันอะสกิลมันไกลมากนะสกิลมันไกลเหี้ยไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลจนหน้ารำคาญอ่ะนึกออกไหมนะแล้วผมจะเน้นเป็นสกิล1นะครับผมที่อัพให้มันเน้นๆนั่นแหละปึ๊บเนี่ยโดนไปไงแล้วเอาป้อมอูเพื่อนเพื่อนแก๊งดีมากเกมนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมไม่จัดอันดับที่เล่นได้ดีมากนะฮะจากที่ผมได้เล่นมาปึ้งปึ้งปึ้งนะปล่อยพื้นที่แข็งไปนี่ฮะโดนอุ้ยอยากตีอีกทีนึงมากเลยแต่ไม่ได้ฮะถ้าอยู่ในป้อมเฮ้ยที่เราโดนอ่ะโอ้ช่วยไม่ได้แอมซอร์รี่จริงแอมซอร์ด้วงโอ้ปึ๊บโอ้ตายได้อย่างงี้โอ้โหเรียบร้อยฮะมันหนีไม่ได้จริงครับผมยอมเฮ้ยเราที่1เลยว่ะเราทำได้เยอะสุดแล้วเราโหดสุดนะฮะโอเกมนี้เพื่อนเล่นดีมากยอมรับเลยว่าเพื่อนเล่นดีมากตอนแรกผมจะเล่นไม่จะฆ่าแล้วแต่ว่าเขาเลือกไปก่อนไงแต่ไม่เป็นไรเขาเล่นดีรับได้เราก็จะฟาร์มอยู่เลนการเรื่อยจนกว่าผมจะได้ป้อมนะผมมันไม่รู้ดิมันเป็นติดนิสัยของผมนะถ้าผมไม่ได้ป้อมแล้วผมไม่อยากไปไหนอะ
เนี่ยเห็นไหมสกิลมันแม่งไกลมากไกลกว่าระยะการตีของเราอีกอ่ะเออมันก็เลยโกงตรงนี้แหละแล้วผมเล่นแล้วผมเจอผมโคตรเกลียดมันเลยเพราะว่าสกิลมันไกลแช่แม่งเลยแช่แม่งตายไปหนึ่งตายไปสองนะจ๊ะเป็นไงสุดยอดไหมฮีโร่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่แบบถ้าไม่ระวังตัวถ้าโดนแบบคิดว่าเอ้ยโดนไม่แรงว่ะแล้วโดนไปเรื่อยๆก็เจ็บเหมือนกันนะเออเอาดิบอกเลยอย่าประมาทถ้าเจอตัวน้ำแข็งอย่าประมาทเห็นไหมการคอมโบของสกิลให้มันติดน้ำแข็งคือสกิลแรกยิงก็คือยิงไปเรื่อยครับแล้วก็สกิล2ยิงลงปึ้งอย่างนี้ศัตรูก็จะโดนนะเห็นไหมตายง่ายๆเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากฮะเอาเป็นว่าเราโหดแหละมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่เราโหดเองไงเอ้ยไม่ได้คิดว่าเราจะฆ่ามันได้ไหมโอ้สกิลผิดทางปึ้งอีกหนึ่งวิเอาได้เฉยเลยแต่ว่าต้องขอโทษทีนะผมไม่มีข้อมูลเรื่องสกิลติดตัวให้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีสกิลติดตัวที่ทำให้เราตีกายภาพแรงตอนที่เขาติดน้ำแข็งอันนี้ผมคิดเองนะแต่ผมไม่ได้อ่านมาเอาจริงๆไม่ได้ทำการบ้านมาเลยนะต้องแอมซอด้วงด้วยปึ้งไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเพื่อนได้เดี๋ยวเราไปแก๊งละโอ้ป้อมกลางแตกอย่างไว5 นาทีป้อมแตกแล้วโอ้เป็นเร็วมากจากที่ผมเคยเล่นมานะฮะเพราะว่าเพื่อนนี่แก๊งดีมากเราต้องไปแก๊งบนไปแก๊งบนแล้วนะพูดติดอ่างนิดนึงนะไม่ใช่อ่างอบนวดนะคนละอ่างปึ้งเนี่ยสกิลทุกอย่างจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทำดาเมจคือต้องเลี้ยงศัตรูให้อยู่ในระยะของสกิลไว้อะถึงจะโหดประเด็นของตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละคือต้องให้เขาโดนสกิลเราได้เรื่อยๆปึ้งนี่ฮะเห็นไหมอุ้ยโดนไปไงไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรให้เพื่อนฆ่าไปฮะเราขอกลับบ้านก่อนแล้วกันอันนี้เพื่อนน่าจะได้ป้อมแล้วอ่ะเรากลับก่อนแล้วฮะโอเคเราไปเติมเลือดเติมเอ้าไอสัตว์เอ้ยเผลอกดเดินไอ้เหี้ยเราไปเติมเลือดเติมมานะให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยแล้วกลับมาใหม่นะเลนกลางน่าจะโดนแก๊งหนักหน่วงเลยล่ะเพื่อนไปไหมโอเคเราไปนี่เวลาวิ่งมันก็สไลด์ไปน้ำแข็งก็เท่อะเย็ดเข้เท่ชิบหายเฮ้ยนะไปเอามันเพื่อนตอนนี้มันเป็นตัวเล็กมันจะไม่โดนสกิลอะไรเราเลยนะเราต้องรอให้มันกลายเป็นร่างปกติก่อนโอ้โหเพื่อนเอาเรื่องว่ะเพื่อนเราไปช่วยไหมเย็นก่อนตอนนี้เราจัดเซตเป็นเซตระเบิดพลังก็คือสกิลเวทแรงมากนะฮะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเราว่าเราน่าจะได้คิวด้วยแหละถ้าไปช่วยไอ้เหี้ยอะไรถ้าไปช่วยเออพูดติดอ่างไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะจืดเนี่ยฮะอย่างงี้ปึ้งน้ำแข็งไปโอ้ยเพื่อนมาถ้าเพื่อนไม่มาเราคงได้คิวอะแต่ไม่เป็นไรฮะให้เพื่อนไปแบ่งกันฮะเขาเป็นแครี่นะเขาน่าจะทำเกมในช่วงหลังได้เยอะกว่าเรานะฮะแต่เรายังได้ที่1อยู่เพราะเราโหดสุดไงนี่กูเก็บเลยมึงตีกูเก็บเอาดิมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มาเพื่อนปึ้งโอ้โหไม่โดนไม่โดนปะไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปฮะปล่อยเข้าไปสกิลใช้ไปเถอะครับเพราะว่ามันคูลดาวน์เร็วมากแค่6วิอ่ะแป๊บเดียวหรือว่าแป๊บเดียว6วิไม่นานเกินรอฮะแต่ก็ต้องบางทีก็ต้องกะระยะในการใช้สกิลดีๆนะบางทีมันอาจจะไม่ทันคูลดาวน์ไม่ทันเฮ้ยเพื่อนโดนอ่ะโอ้แช่แม่งเลยเฮียอะไรเฮียอะไรอุ้ยโอ้ตายแต่เราแอดเยอะมากเราแอดไป6ตัวแล้วแต่ต้องเก็บแต้มค่าแล้วตอนนี้เรามีไอเทม3ชิ้นแล้วนะก็3ชิ้นนี้จะเป็นการทำให้เรารีมานาเพราะว่าไอตัวนี้มันใช้มานาเยอะมากทำให้เรารีมานาได้รวดเร็วนั่นเองนะฮะมานั้นไม่เป็นไรแต่ว่าสกิลเราแรงตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วไงเราแค่คอให้มันโดนนานๆแค่นั้นแหละประเด็นหลักของมันเลยเดี๋ยวเราไปต่อไป
ไปช่วยล่างดีกว่าล่างเหมือนจะโดนหนักนะครับผมแต่ต้องวิ่งไปกลางแล้วล่ะแวะไปกลางนิดนึงนี่ไอตัวนี้เวลามันแปลงล่างโคตรปวดเลยแบบผมโคตรเกลียดเลยแอนแมนผมยังไม่ค่อยชินผมเล่นไม่ค่อยโหดอะแอนแมนก็เลยยังไม่อยากเล่นให้ดูเดี๋ยวผมก็ไปศึกษาสกิลนิดนึงนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะถ้าตัวไหนที่ผมเกลียดผมก็จะไม่เล่นเองอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออผมเกลียดมันเพราะว่ามันแบบเห็นไหมสกิลมันหลุดระยะการโจมตีไปแล้วแต่มันยังโดนอะป้อมกลางน่าจะแตกแล้วผมปล่อยเลยดีกว่าเราต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ฮะถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเก็บไปเรื่อยมันก็เยอะเหมือนกันฮะปึ้งแข็งไหมแข็งแข็งเป็นกล้วยเลยสัตว์ไม่ใช่แล้วดันป้อมเลยดีกว่าครับยังไงเพื่อนเอาไปล่ะยอนดูตีแรงมากนะเราอย่าไปเผลอโดนยอนดูตีอาร์สกิลเราก็ใช้เคลียร์คีปไปเรื่อยฮะอุ้ยมันโดนสกิลเราแรงมากฮะอู้ตายไปไงปึ้งอุ้ยอันติไปเลยไงอันติไปเลยแล้วกันแค่แม่เอ้าไม่โดนอีกไม่เป็นไรนี่ฮะสกิลแรกคอไปสกิลสองลงปึ้งเฮ้ยมันบวกว่ะบวกอย่างนี้ก็ตายสิฮะไม่รอดหรอกผมจะเอาป้อมล่างให้ได้ก่อนเราต้องเอาเก็บด้านหน้าป้อมแบบป้อมหน้าให้ได้ก่อนนะเราถึงจะได้เปรียบนะไม่งั้นเราต่อให้เราฆ่าเยอะสักแค่ไหนแม่งก็แพ้อยู่ดีอะถ้าเราดันป้อมไม่ได้เพราะเกมนี้มันชนะกันที่ป้อมนะจ๊ะหนูจำไว้นะมันชนะกันที่ป้อมนะอย่าไปหิวคิวเยอะมีโอกาสคิวมีโอกาสเอาป้อมก็เอาไปให้ถึงที่สุดมันน่าจะได้ละดีแรงมากเลยดิแป๊บเดียวแตกผมคิดว่าผมน่าจะโซโล่ยันดูได้นะถ้าเลือดผมเต็มแต่ว่าตอนนี้เลือดผมไม่เต็มไงผมก็เลยไม่อยากจะโซโล่เขาเพราะว่ากลัวโดนผมคิวโดนเขาคิวฟ็อกซิม่ามาเอ้ยไม่ใช่ฟ็อกซิม่ามันชื่ออะไรวะเอ็มม่าฟอร์ดหูไกลเกินเพื่อนเอาไม่ได้เราไปดันบนเพื่อนดีกว่าเฮ้ยไปเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหหนีทันเนี่ยไปช่วยกลางเอ็มม่าฟอร์ดมาด้วยโอเค thank you and you am fine teacher นะจ๊ะเฮียอะไรของกูเนี่ย ไหนวะจี๊ดนี่โอ้เอ็มม่าได้อีกแล้วอะไรวะไม่ใช่เอ็มม่าไอ้เหี้ยฟ็อกซิม่าชื่อมันคล้ายๆกันอ่ะผมก็เลยสับสนนะสับสนนิดนึงมันแปลงร่างเป็นตัวเล็กอ่ะสกิลเราไม่โดนไม่เป็นไรเราโอ้โหเรายังที่หนึ่งอยู่เพราะว่าเราโหดสุดไงปึ้งใจเย็นนะใจเย็นนะฮะเรานี่เอาไม่ได้อีกแล้วอ่ะแช่แม่งเลยปึ้งเอ้ยแล้วเราไปยิงสกิลลงตรงไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ยแอด10ตัวแล้วไอ้สัตว์ไม่ได้ฆ่าเลยเกินไปเฮ้ยถอยฮะถอยยังอยู่ไม่ได้เราเป็นตัวที่ยืนไม่ได้ครับเพราะว่าเราบางมากอ๋อปึ้งไม่เป็นไรฮะถือว่าช่วยทีมกันไปโอ้น่าจะจบเกมแล้วมั้งเนี่ย10กว่านาทีเองจบเร็วมากเกมนี้บอกเลยว่าสบายมากผมเล่นเป็นเกมที่ผมเล่นได้สบายมากเกมเนี้ยปึ้งจบเล่นเดียวเลยเหรอเพื่อนไม่เอาเล่นอื่นบ้างเหรอโหมันแซงเราแล้วเราผลงานมันแซงแล้วไม่ได้เราต้องแซงฮะแล้วกูสะกดคำเพี้ยอะไรเนี่ยกดสกิลดำเพี้ยอะไรเนี่ยอันติดแม่งเลยแช่ฮะแล้วก็ยิงไปฮะยิงอุ้ยไม่ได้ถ้าเราโดนสตันนี่เราตายได้นะเราตายได้อุ้ยถอยฮะนี่แล้วก็ยิงไปใครที่ตามมาก็โดนใครที่ตามมาก็โดนฮะโดนเอ็มม่าเอ้ยไม่ใช่ฟ็อกซิม่าโหดมากบอกเลยหวยอะไรเอาดีเพื่อนเอาดิโอ้โหเรียบร้อยฟ็อกซิม่าโหดมากผมบอกเลยนะแต่โหดกว่าฟ็อกซิม่าก็น่าจะเป็นผมเนี่ยแอด15ไอ้มันแอดเยอะไปไหนพอก่อนเพื่อนใจเย็นๆผมเพิ่มเลือดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายฮะอ
ยังมีกระจิตกระใจฟาร์มอีกเหรออูไม่ฟาร์มแล้วของยังไม่เต็มเลยครับเหลืออีกต้อง2ชิ้นเลยนะเหลืออีก2ชิ้นคือยังโหดได้ขนาดนี้ถ้าเต็ม2ชิ้นโอ้โหบอกเลยว่ายิงทีนี่นะแสบตาแสบดากได้แล้วอันนี้คือสุดยอดไอเทมคาถาเวทนะคือทำให้เราเวทแรงสุดๆนะฮะมันได้ผลงานไปหมดเลยมาฟ็อกซิม่าไม่เป็นไรไหมเพราะว่าเขาเป็นแคลรี่นะต้องให้ผลงานเขาแล้วก็พูดไปงั้นแหละถ้ากูผลงานดีกูก็จะยุ่วยตัวเองนะฮะแต่ว่าเพื่อนผลงานดีเราก็ต้องแบบทำเป็นแบบเฮ้ยเพื่อนเป็นแคลรี่อะไรอย่างงี้นะกูขี้ประจบไงไม่โดนมาแล้วโอ้แช่แม่งเลยเอาดีนะมาแช่แม่งเลยเป็นไงโอ้ผมแอดอีกแล้วไอ้เหี้ยขยันแอดโอ้แอด17มึงจะแอดเยอะไปไหนเฮ้ยแช่แม่งเลยแช่แม่งเอ้ยโดนไหมเนี่ยวิ่งไม่ทันมันอะโอ้โหวิ่งเร็วครับผมปึ้งขอตีสักทีนึงอ้าแอดอีกแล้วไอสัตว์เรียบร้อยจบไปฮะเป็นไงเล็ดระเบิดพลังขนาดไอเทมเลือดฟูนะแล้วตัวนี้เหมาะมากกับการออกไอเทมสกิลดูดเลือดเป็นไงโอ้โห MVP สุดยอดเลยอะถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราตอนนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย